ล้วยหอมคาเวนดิชหรือว่ากล้วยหอมเขียวนะครับเป็นกล้วยที่ได้รับความสนใจในระยะที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีการส่งเสริมให้ผลิตเพื่อส่งออกแต่ปรากฏว่ามีปัญหาการตลาดทำให้การขยายพื้นที่ลดลงที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้นำกล้วยพันธุ์นี้มาทดลองปลูกเมื่อปีที่ผ่านมาพออายุครบปีนะครับกล้วยพันธุ์นี้เริ่มให้ผลผลิตซึ่งพบว่าเป็นกล้วยที่โตดีมากแม้จะมีการปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งใช้แต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวกล้วยแต่ละต้นนะครับมีเครือใหญ่มากแล้วก็ติดผลหลายสิบหวีทำให้มีปัญหาต้นโค่นล้มเนื่องจากต้นรับน้ำหนักไม่ไหวนอกจากนั้นนะครับปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมหากเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับจะมีกล้วยสุกคาต้นเป็นจำนวนมากแต่ยังไงก็ตามนะครับถือว่ากล้วยพันธุ์นี้น่าสนใจที่จะปลูกไว้ทานที่บ้านนะครับเพราะว่าผลมีขนาดอวบใหญ่แล้วก็ผลดกดีมากจริงๆที่สำคัญนะครับจากการวิจัยก็พบว่ากล้วยพันธุ์นี้นะครับมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดแต่มีความหวานน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพใครสนใจจะปลูกกล้วยคาเวนดิชนะครับก็สามารถไปพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ